งานตอนที่เขากลุ่มประกาศไปนี่คือ9โมงเช้าถึงตี3หมอบอกว่านี่ทำได้ไหมวันที่ต้องนอนที่นี่นะก็บอกว่าโอเคเพราะว่าเรามีใจตรงนี้เราอยากทำตรงนี้เราอยากช่วยที่นี่เพราะฉะนั้นคือบอกว่าโอเคหมอเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้นะอะไรประมาณนี้พี่บอกว่าองค์นี่แหละนี่ก็หายใช่ไหมด้วยว้าวนี่ค่ะมาท่ายเลยค่ะล่ะก่อนที่จะมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับว่ากองที่นี่เขาทำงานกันยังไงเพราะว่าเราแค่เห็นข่าวตัวนี้ข้างล่างใช่ไหมความว่าเขาประกาศออกมา30K 20K รู้สึกว่าคนไทยก็จะมีข่าวเราจะอ่านข่าวรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจริงหรอมาใช่ไหมที่เขาประกาศจะปิดเขาไหมบทมันทำจริงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนคือเขาเอาความจริงมาพูดเพียงแต่ว่าแค่เราไม่รู้เราเดาไปเรื่อยใช่ไหมพอมาทำจริงรู้สึกว่าแบบทุกคนเหนื่อยมากล่ำในนี้คือครั้งแรกบอกว่าแค่คิดว่าแบบแค่ไปสอบเคสใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าไปสามว่ามาจากไหนยังไงแล้วก็มาถึงเมื่อไหร่เป็นไงบ้างแต่สุดท้ายมาถึงนี่คือแบบล่ามที่นี่คือทำทุกอย่างเลยค่ะไปตามหมอใช่ไหมคะตามพยาบาลเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วก็ตั้งแต่ชุดหมีที่เห็นนะคะคือแบบเหมือนเขาเลยอย่างเงี้ยคือแบบครั้งแรกกลัวไหมกลัวแต่ว่าพยาบาลที่นี่เขาดีไงคะเพราะว่าเขาจะสอนเราว่าทำยังไงพยายามดูแลเราอย่างดีมากตอนที่ไปออกเคสที่ไหมคะอย่างเช่นไปโรงแรมเราเจอปัญหาที่หนักก็คือว่าคนไข้อะบางทีอะกลัวว่าจะสร้างปัญหาให้เขาก็ไม่ยอมบอกที่อยู่เพราะฉะนั้นล่ามเนี่ยต้องทำหน้าที่ที่ว่าต้องให้เขาอะไว้ใจเราที่สุดถ้าเราไม่ให้ไว้ใจเราเนี่ยเขาจะไม่บอกไม่ยอมบอกอะไรกับเราเลยเพื่อที่จะให้เขาไว้ใจไม่ทำให้ประชาชนกับเพื่อกับประชาชนเพราะฉะนั้นคือมีการไปรับเคสตอนตีหนึ่งตีสองอะเพื่อที่ว่าเราจะไปในช่วงที่ว่าไม่ให้เขากระทบแล้วก็ไม่กระทบกับเขาและตัวเขาเองแล้วก็ตัวโรงแรมเองถ้าเจ้าของรู้ว่ามีเขามีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมคะอาจจะไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าโอกาสเสี่ยงปุ๊บนี่คือทางโรงแรมก็จะไม่ให้เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราก็พยายามเพื่อที่ว่าจะไม่ให้กระทบเขาที่สุดล่ามก็มีสิทธิ์เสี่ยงพอๆกับหมอนี่แหละค่ะเพราะว่าเราต้องแบบว่าเผชิญกับเขาเลยมีเคสที่ว่าแบบเสี่ยงมากๆคือว่ามีแบบไปรับคนไข้มาไปรับญาติเขาเพราะว่ามีเคสที่ว่ามีคนคอนเฟิร์มแล้วแล้วมีญาติอยู่ที่โรงแรมแล้วคราวนี้ญาติผู้นี้อ่ะยังไม่คอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นตรวจมาแล้วไม่พบเราต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่เพราะโรงแรมไม่ให้อยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราไปรับมาเราเจอเคสที่ว่าไปรับแล้วคราวนี้พอรถออกจากโรงพยาบาลแล้วออกจากโรงแรมแล้วอะเราถึงรู้ว่ามีคนป่วยเพิ่มซึ่งตอนนั้นคือเนี่ยตัวข้าพเจ้ากับตัวหมอกลายเป็นคอนแทคเลยแล้วก็บอกฉะนั้นคือเราต้องแบบหยุดงานตัวนี้แล้วก็ดูอาการแล้วสุดท้ายเราก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเราไม่เป็นไรเลยเคสหนึ่งที่ว่ามีน้องคนจีนใช่ไหมคะผู้ชายอายุประมาณสัก23 21 22เนี่ยไม่เคยออกนอกประเทศเลยซึ่งเขาอ่ะมาไทยครั้งแรกแล้วก็นี่มากับเพื่อน 3-4 คนแต่ว่าพอดีมีไข้แล้วโดนกักที่สนามบินแล้วโดนส่งมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีล่ามก็โทรมาหาล่ามกลางเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้เราช่วยแปลคือวันหนึ่งเนี่ยโทรมาเป็นหลายสิบรอบมากแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลไม่มีล่ามใช่ไหมคะคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเป็นล่ามกลางตัวนี้ให้พอให้ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บนี่คือกลับบ้านไม่เป็นไม่มีตั๋วที่ซื้อไว้ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงต้องมาถึงตีหนึ่งกว่าเนี่ยเราต้องมาช่วยเขาหาตั๋วแล้วก็บอกว่าให้เขาอะให้ที่บ้านเขาจ่ายที่จีนมาเข้านอนประมาณตีหนึ่งกว่าเพราะทำเอกสารใช่ไหมคะตีสามกว่าต้องตื่นขึ้นมาพอดีว่าไปรับน้องเขาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปส่งที่สนามบินแล้วก็ฝากให้พนักงานที่สนามบินช่วยดูแลแล้วก็ตามเขาจนถึงเขาถึงบ้านแล้วก็โทรมาบอกว่าถึงบ้านแล้วนะแล้วก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับครอบครัวฟังให้กับทุกคนฟังรู้สึกเป็นสิ่งที่แบบประทับใจแล้วก็เห็นเลยว่าแบบว่าการทำงานที่นี่คือเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่ว่าดูแลคนไข้ตัวนี้นะคือแบบถึงจิตใจถึงทุกอย่างอ่ะซึ่งน้องเขารู้สึกว่าเขาซาบซึ้งใจมากคือแบบว่าเขาบอกว่าทำไมในโลกนี้ยังมีคนดีอย่างนี้อยู่ก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าคนไทยทุกคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะบอกเขาว่าใจดีเพราะว่ารู้ว่าตัวหนึ่งถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราอยากให้ต่างชาติเนี่ยก็เหมือนกับที่เราทำกับเขาอยากให้เขาทำกับเราอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าแบบดูแลเขาอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าโรคแบบนี้จะเกิดขึ้นกับใครเพราะไม่ใช่ไม่อยากให้เกิดเหมือนกันแต่ว่าพอมาเห็นทุกคนทำงานเห็นไหมคะคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่พอเรามาเห็นที่นี่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทุกครั้งที่ทั่วที่จะมีโอกาสอย่างนี้เพราะว่าเราก็ฉวยโอกาสตัวนี้ไว้แล้วก็ทำเพื่อทำให้ดีที่สุดอะค่ะแม่อยู่ชนบทอะอยู่ต่างจังหวัดคือไม่รู้อะไรแต่แม่มาเล่ามาฟังว่าเฮ้ยได้ข่าวว่าเนี่ยคนจีนเนี่ยไปกินงูที่เขากินครั้งเขามาเป็นตุเป็นตะมานะบอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคือติดโรคนี้นะอันตรายนะไม่ต้องช่วงนี้คือไม่ต้องไปเจอคนจีนเลยนะหนูบอกว่าโอเคค่ะไม่เจอคนจีนอยู่แล้วช่วงนี้คือแบบว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพบอกกับทุกคนว่าตอนนี้คืออยู่ต่างจังหวัดไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะฉะนั้นคือแบบตั้งแต่มาทำงานที่นี่คือกินข้าวที่นี่ไม่งั้นก็กลับบ้านก็กินที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เจอน้องไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอใครเลยเพราะว่ากลัวว่าเราจะเป็นแล้วเราจะติดต่อให้เขาและกลัวว่าที่บ้านจะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคือแบบไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยทำงานเป็นล่ามที่นี่อยู่